ต้นกำเนิดของแม่น้ำคงคาก็หยดติ๋งติ๋งแต่หยดไม่หยุดที่นั่นก็เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำใหญ่ๆหลายสายมีเส้นทางเดิน 7-8,000 กิโลไปในเมืองต่างๆแผ่นดินไม่รู้กี่ประเทศแม่น้ำก็มีชื่อคนไทยเราก็ไปจับเอามาใช้ทางวรรณกรรมเช่นสะอโนดาษสะโบกครณีก็มีจริงๆเขาพระสุเมนเขาเอเวอเรสต์เขาพระสุเมนคือสวรรค์เพราะมันสูงมันจะมียอดหางปลาเป็นสีทองเดี๋ยวนี้ดำละเพราะว่าหิมะไม่คลุมละสีทองอารามงามยามเช้านี่ต้องไปดูเขาพระสุเมนเป็นสวรรค์เพราะฉะนั้นเรามาเหลือสั้นๆว่าเมนก็คือสวรรค์ส่งคนเข้าเมนก็แปลว่าส่งเข้าสวรรค์ส่งขึ้นสวรรค์เคยได้ยินคำว่าเมนไหมพระเมรุมาตรเราเรียกสั้นๆว่าเมนถนนพระสุเมนโยมเคยได้ยินไหมถนนพระสุเมนพระเมรุมาตรที่จริงก็คือเขาพระสุเมนนั่นแหละนั่นแหละอันเดียวกันหน้าพระเมนหน้าสวรรค์เขาพระสุเมนพระเมรุมาตรวรรณกรรมต่างๆมันก็มาเพี้ยนกันมาภาษาก็เพี้ยนคนไทยเราเนี่ยทางจิตวิญญาณเนี่ยรับมาจากอินเดียภาษารับมาจากอินเดียแต่ว่าวิถีชีวิตเนี่ยไม่เอาสารีมานะรับมาจากจีน รับมาจากจีนทั้งหมดอาหารการกินเราไม่กินแบบอินเดียนะเรากินแบบจีน กินแบบจีนแต่งตัวแต่งต่างๆนี่จีนเพราะประเทศใหญ่ในโลกนี้มีอยู่2ประเทศคือประเทศอินเดียกับประเทศจีนเวลาที่เขาท่องโลกอยากจะมาดูว่าโลกเป็นอย่างไรเนี่ยเขาก็จะมาท่องนั่งเรือมาดู2ประเทศนี่แหละดูซิว่าใครจะไปเจออะไรมันโด่งดังนี่อินเดียเนี่ยโด่งดังจีนก็โด่งดังมาเป็นนับพันปีฉะนั้นโคลัมบัสก็ดีอเมริโกเวสปุจีก็ดีไปเจอทวีปใหม่เจอคนอยู่ที่นั่นที่เราเรียกกันว่าอเมริกาเนี่ยก็เลยเรียกคนที่นั่นว่าอินเดียนึกว่าเป็นอินเดียอินเดียนแดง ฉะนั้นความหลากหลายทางวัฒนธรรมมันก็มากับพ่อค้าวานิชมากับเรืออินเดียอยู่ใกล้เราที่สุดอินเดียอยู่ใกล้เราที่สุดจีนอยู่ใกล้เราที่สุดเราอยู่ตรงกลางนะอินเดียมาทางทะเลก็เข้าแถวนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีถ้าเอาไม้บรรทัดวัดดูก็ตรงกันเป๊ะเลยฉะนั้นเราจึงมีอาณาจักรศรีวิชัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชยาวไปถึงชวาคุณโยมอะไรก็ได้วัฒนธรรมมาจากอินเดียพระเจ้าอโศกมหาราชส่งลูกสาวลูกชายพระมหินพระนางสังฆมิตาเนี่ยมาเป็นธรรมทูตที่เกาะลังกาแล้วก็ส่งพระมาก็มาขึ้นทางนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีศรีวิชัยก็มาแถวนั้นแหละพ่อค้าวานิชก็หลากไหลทางวัฒนธรรมทางภาษารูปร่างหน้าตา
แขกผสมไทยแขกผสมจีนผสมกันไปผสมกันมาอยู่นั่นแหละฉะนั้นพระเจ้าแผ่นดินของอาณาจักรศรีวิชัยจึงพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชนครศรีธรรมราชโยมเคยได้ยินศรีธรรมาโศกราชไหมพระเจ้าธรรมาโศกผู้ไม่เศร้าโศกด้วยธรรมะเพราะมีธรรมะไปถึงคนจีนก็เรียกสั้นๆว่าเทมาเซกโน่นไปถึงเกาะชวาทางเหนือก็มาจากอินเดียก็มาทางพม่าจีนก็ลงมาทางพม่ามาทางลาวมาทางเหนือของไทยไหลบ่ามาวัฒนธรรมเป็นอย่างนี้นะอยู่ร่วมกันแบบพี่น้องสายเลือดผสมประสานกันมาอยู่เย็นเป็นสุขรบราฆ่าฟันเป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วแต่เราจะแบ่งแยกอะไรศาสนาก็ทำให้คนอยู่ร่มเย็นเป็นสุขแต่บางทีก็ใช้ศาสนาเนี่ยแบ่งคนเป็นพวกแผ่นดินเดียวกันนั่นแหละเธอสื่อศาสนานี้เชื้อชาตินี้ฉันถือศาสนานี้เชื้อชาตินี้แล้วก็เข่นฆ่ากันก็มีตัวศาสนาก็มีคำสอนที่เป็นกลางกลางไม่เวียดเบียนกันอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขก็เพื่อที่จะลดกิเลสมนุษย์นั่นแหละแต่บางทีมนุษย์ก็เอาศาสนานั่นแหละมาสนองกิเลสของตัวเองถ้าฆ่าคนอื่นได้คนนอกศาสนาได้ขึ้นสวรรค์อย่างเนี้ยเอามาสนองราคะโทสะสนองโทสะสนองโมหะสนองความพยาบาทอาฆาตเคียดแค้นชิงชังกันถูกใช้ถูกกิเลสใช้งานศาสนาเนี่ยถูกกิเลสใช้งานก็มีบางทีเนี่ยยาดีก็รักษาโรคไม่ได้นะเพราะว่าคนเป็นโรคไม่กินยา กรรมไม่กินกรรมไว้เฉยเฉยหมอไปก็โยนทิ้งมีใครบ้างไม่มีศาสนาทุกคนมีศาสนาคนทุกคนเนี่ยจะบอกว่าไม่ได้สังกัดศาสนาอะไรเนี่ยไม่จริงนะคนทุกคนเนี่ยมีศาสนาศาสนาที่ว่านี้ก็คือธรรมชาติที่มันสอนเราเกิดแก่เจ็บพัดพลากดีใจเสียใจโศกเศร้าลุ่มหลงโลภโกรธตัณหาพยาบาทพวกนี้มันเป็นไวรัสที่อยู่ในใจเราพอเป็นไวรัสเสร็จมันก็ต้องมีคำสอนที่บรรเทาหรือกำจัดเรียกว่าวัคซีนธรรมะนี่เป็นวัคซีนฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ค้นพบวัคซีนวัคซีนที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยก็คือธรรมะกงล้อของธรรมะจึงหมุนไปพร้อมกับกงล้อของกิเลสฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าปฐมเทศนาการแรกจึงมีชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรแปลว่าการหมุนกงล้อของธรรมให้เดินเคียงคู่กันไปกับกงล้อของกิเลสมนุษย์ทันสมัยไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยใครจะไปรู้ว่าโลกปัจจุบันนี้จะเป็นโลกของเครื่องจักรกลความเร็วการหมุนตั้งแต่เกวียนก็มีกงล้อมาถึงจักรยานมาถึงรถมาถึงรถยนต์จนกระทั่งเครื่องบินยังมีล้อรถเลยยังมีล้อเลยเครื่องบินบนฟ้านะแต่ถ้าลงดินแล้วเนี่ยปีกใช้ไม่ได้นะใช้อะไรใช้ล้อจักระเรื่องของจักระคือวงล้อมันเป็นตัวหมุนนาฬิกาเนี่ยคุณโยมคิดดูนะนาฬิกาเนี่ยมันมีฟันเฟืองของมันใช่ไหมหมุน
ฉะนั้นพระเจดีย์พุทธคยาถ้าใครไปเนี่ยยอดพระเจดีย์เนี่ยก็จะเป็นรูปจักระคือฟันเฟืองรูปฟันเฟืองบนยอดบ่งบอกให้รู้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่กับคนทุกคนไม่ได้เป็นของพระพุทธองค์แต่เป็นของใครก็ตามที่มีลมหายใจแล้วเจอทุกข์ธรรมะก็จะเป็นวัคซีนก็เหมือนเราทั้งหลายเนี่ยใส่หน้ากากบ้างกินยาบ้างฉีดวัคซีนบ้างป้องกันอะไรป้องกันไวรัสที่มันจะเกิดขึ้นถ้าไวรัสโควิดที่ว่าร้ายแรงเนี่ยฆ่าชีวิตของคนตายไปเป็นจำนวนมากคุณยอมคิดดูนะในใจของมนุษย์ที่เข็นฆ่ากันที่รบกันที่ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์มาเข็นฆ่ากันโดยที่รู้ว่าอันนี้มันเป็นอุปกรณ์ในการฆ่าคนนะแต่ก็ยังทำขึ้นมาเนี่ยด้วยสติปัญญาความเฉลียวฉลาดการวิเคราะห์สังเคราะห์ใช้ทรัพยากรของโลกแต่เป็นไปเพื่อเข็นฆ่ากันเนี่ยจะเอาธรรมะอะไรล่ะไปบำบัดเยียวยาเป็นวัคซีนจะเอาธรรมะข้อไหนไปเป็นวัคซีนบำบัดเยียวยาของคนที่ฉลาดที่สุดแต่ฉลาดในทางสร้างอาวุธมาเข็นฆ่ากันศาสตราวุธคิดค้นขึ้นมาทันสมัยขึ้นตลอดเวลาเลยแต่ธรรมาวุธเนี่ยยังเหมือนเดิมเมตตาก็เมตตาเหมือนเดิมโทสะของคนทุกวันนี้มีอุปกรณ์ส่งเสริมโทสะแรงขึ้นไหมเร็วขึ้นไหมโกรธกันเร็วโทษกันเร็วฆ่ากันเร็วกติกาผูกมัดรัดรึงเป็นตราสังหมดเกลี้ยงเลยมีหลวงปู่องค์หนึ่งท่านบอกว่าคนดีไม่ต้องมีศีลพระดีไม่ต้องมีศีลสังคมดีไม่ต้องมีคุกเออมันจริงนะบ้านเมืองดีไม่ต้องมีกฎหมายหมู่บ้านในสังคมนั้นๆดีไม่ต้องมีรั้วคุณโยมเคยอยู่บ้านนอกไหมล่ะบ้านนอกเราสมัยก่อนเนี่ยใต้ถุนโล่งใช่ไหมมีรั้วไหมไม่มีเวลาจะอยู่จะไปฝากบ้านกันได้ไหมได้ใต้ถุนบ้านถึงกันหมดทุกวันนี้โยมกลับไปเนี่ยรั้วเต็มไหมอยู่ในกรุงเทพสร้างบ้านไม่มีรั้วเนี่ยปลอดภัยไหมล่ะไม่ปลอดภัยใครมีเงินเยอะมียศมีเกียรติมีอำนาจวาสนาดูที่รั้วบ้านและเหล็กแหลมเหล็กแหลมสามแฉกขึ้นข้างบนเข้าไปข้างในออกมาข้างนอกงงอยู่นั่นแหละถ้าโจรมันจะเข้ายอมว่าเข้าได้ไหม เหล็กแหลมแบบนี้ก็คือป้องกันไม่ให้เจ้าของบ้านหนีโจร เทวดาจะลงมาช่วยก็กลัวเพราะมันแหลมขึ้นไปข้างบนด้วยเรามาคิดดูเนี่ยหลวงปู่ท่านพูดถูกนะคนดีไม่ต้องมีศีลพระดีก็ไม่ต้องมีศีลสังคมดีไม่ต้องมีกฎหมายไม่ต้องมีรั้วหมายความว่าอย่างไรเมตตาธรรมไงมันควรจะมาก่อนเมตตาธรรมค้ำจุนโลกถ้าเมตตาธรรมไม่ค้ำจุนโลกเราก็ไม่รู้จะสอนไปทำไมเมตตาธรรมเนี่ยมนุษย์ของเราผิดกับถูกเป็นธรรมชาติทำผิดทำใหม่แก้ไขตัวเองทำผิดก็ทำใหม่แก้ไขตัวเองทำผิดทำใหม่ก็แก้ไขตัวเอง
เราขอโทษแล้วก็แก้ไขปรับปรุงโอกาสที่มนุษย์ของเราจะทำถูกตลอดไม่มีเลยนะโอกาสที่มนุษย์ของเราจะทำผิดตลอดก็ไม่มีถูกแล้วก็ผิดถูกแล้วก็ผิดเหมือนกับธรรมชาติของโลกคุณโยมว่าถ้าสว่างตลอดเนี่ยโลกใบนี้น่าอยู่ไหมเวลาโยมจะนอนจะทำยังไงอะแล้วถ้ามืดตลอดล่ะถูกเหมือนแสงสว่างผิดเหมือนกับเวลากลางคืนมืดมันก็ต้องสลับกันไปสลับกันมาพอบรรเทากันได้แล้วอะไรเป็นตัวแก้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนั่นเป็นของปกติของธรรมดามีใครเคยไปที่ไปดูแสงเหนือมีไหมขั้วโลกเหนือนั่นแหละแถวเดนมาร์กสวีเดนแถวฟินแลนด์แถวโน่นอ่ะหนาวๆเนี่ยมีญาติโยมที่รู้จักกันไปแต่งงานกับฝรั่งมันจะมี6เดือนสว่าง6เดือนมืดจะอยู่ยังไงถึงเวลานอนน่ะถ้ามันสว่างเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนม่านต้องเปลี่ยนม่านเป็นสีดำปิดประตูหน้าต่างนอนมืดตลอดสว่างตลอดเป็นโรคจิตนะบางทีเนี่ยหรือถ้าใครอยู่แถวยุโรปช่วงกลางๆเนี่ยคุณโยมจะเห็นว่าพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยหน้าร้อนกี่โมง 3-4 ทุ่มนะใช่ไหม 3-4 ทุ่มแล้วถ้าหน้าหนาวเป็นยังไงหน้าหนาวก็บ่าย 4 โมง 5 โมงก็เท่ากับทุ่มหนึ่งบ้านเรามืดเลยแต่ยังทำงานกันอยู่นะหิมะลงอีกไปไหนมาไหนหนาวสั่นถ้ามันเป็นอย่างนี้ตลอดมันก็อยู่ไม่ได้มันน่าเบื่อหน่ายหนาวตลอดพวกเราอยู่เมืองร้อนตลอดเป็นยังไงอยากเจอหนาวไหมโอ้อยากเจอเมื่อกี้นี่หนาวนิดเดียวโยมใส่เสื้อขนสัตว์ออกมาเลยบอกโยมจะอะไรจะขนาดนั้นบอกขอสักทีเถอะท่านซื้อมานานแล้วไม่ได้ใส่สักทีนึงเอาก็เอาเหงื่อแตกเลยแต่บ้านเขาเนี่ยเขาต้องอุ่นเอาไว้ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงหมายถึงการปรับสมดุลผู้ใดปรับสมดุลทางอารมณ์ได้ผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าผู้บรรลุธรรมมีเหตุจะให้โลภไม่โลภเบรกทันมีเหตุจะให้โกรธไม่โกรธมีเหตุจะให้เกิดราคะโทสะโมหะให้อิจฉาให้พยาบาทให้นินทาแต่ไม่ทำไม่เป็นเหยื่อเพราะว่ามนุษย์ของเราเนี่ยจิตเนี่ยสั่งกายใช่ไหมอะไรสั่งจิตอารมณ์ทั้งบวกทั้งลบแล้วอะไรสั่งอารมณ์กิเลสไงมันผลิตมันบิ้วอารมณ์ซะจนเป็นราคะเป็นโทสะเป็นโมหะแล้วก็ไปย้อมจิตย้อมใจให้เป็นฆาตกรก็ได้ให้เป็นนักกวีก็ได้มันย้อมด้วยเหล้ามั่งย้อมด้วยการพนันบ้างยอมด้วยสารพัดอย่างให้แกล้วกล้าอาจหารยอมใจเสร็จแล้วก็ไปแล้วทีนี้บางทีก็มีสมุนไพรพิเศษกินเข้าไปยอมฮึกเหิมขึ้นมานี่เห็นไหม
มันยอมจนบางทีเนี่ยขาดสติคุมไม่อยู่สติไม่มีแล้วก็คุมไม่ได้นะคุมอารมณ์ไม่ได้คุมกิเลสไม่อยู่คุมอารมณ์ไม่ได้ใจก็เป็นพลังงานเป็นแบตเตอรี่ยิงเปี้ย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 งไปเลยเหมือนกับเครื่องบินบรรทุกระเบิดไปทิ้งอ่ะเครื่องบินจะไปรู้อะไรอ่ะมันแค่เป็นเครื่องบรรทุกใช่ไหมบรรทุกอาหารไปทิ้งเนี่ยได้กินไหมอาหารคนก็ได้กินใช่ไหมไปส่งแต่นี่บรรทุกระเบิดนี่เห็นไหมมันขับเคลื่อนด้วยอะไรถ้าบรรทุกระเบิดก็ขับเคลื่อนด้วยอาฆาตเคียดแค้นโทสะแต่ถ้าบรรทุกข้าวปลาอาหารก็ขับเคลื่อนด้วยเมตตาคำสั่งสั่งจิตให้ทำเหมือนโทรศัพท์เราเนี่ยจิตนี่เหมือนแบตเตอรี่เลยนะจิตนี่เหมือนแบตเตอรี่โทรศัพท์แต่ว่าข้อมูลที่เราจะส่งออกไปเนี่ยดีหรือไม่ดีเนี่ยแบตเตอรี่ไม่เกี่ยวนะแบตเตอรี่มันไม่ได้เป็นคนสั่งอยู่ที่เราสั่งข้อมูลกิเลสสั่งแล้วก็ส่งไปแต่ถ้าไม่มีแบตเตอรี่สั่งยังไงมันก็ไม่ออกที่เรามาปฏิบัติธรรมก็คือมาชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มใช้นานๆใช้มากๆมันรวนมาปรับสมดุลเห็นไหมว่าเราจะต้องมีสติมาฝึกสติเพื่อควบคุมกิเลสไม่ให้ผลิตอารมณ์เร้ารมจิตใจให้ใจไปสั่งกายถามว่าแล้วอะไรผลิตสติก็สัมมาสมาธิผลิตสัมมาสติอยู่ในอริยมรรคมยองค์8นั่นแหละคุณโยมข้อสุดท้ายเลยสัมมาสมาธิเนี่ยคุมทั้งหมดเลยแล้วอะไรผลิตสัมมาสมาธิอานาปานสติลมหายใจทำไมลมหายใจมันสำคัญล่ะก็สมัยก่อนพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรมากมายว่าต้องบริกรรมพุทโธต้องบริกรรมพองหนอยุบหนอต้องบริกรรมสัมมาอรหังต้องบริกรรมอะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้คิดค้นเอาไว้เพราะว่ามันไม่สากลมันไม่สากลคำบริกรรมเนี่ยไม่สากลแต่ทรงสอนเรื่องลมหายใจอนาปานสติรู้จักลมหายใจก็รู้จักตัวเองเพราะตัวเองคือลมหายใจคุณโยมมีชีวิตคลอดออกมาเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำคืออะไรต้องหายใจเองให้ได้หมอทำยังไงเด็กคลอดออกมาตบก้นให้ร้องใช่ไหมให้หายใจเพราะตอนอยู่ในท้องแม่เนี่ยในครรภ์แม่เนี่ยใครหายใจยืมจมูกแม่หายใจพอหายใจเองได้ก็เป็นชีวิตแล้วก็คืบคลานไปสร้างบุญบารมีไปแต่พอจะจากโลกนี้ไปเนี่ยจากด้วยอะไรหยุดหายใจใช่จากตอนเขาถอดเครื่องออกซิเจนหยุดหายใจอานาปานสติมันจึงสำคัญมากมีใครบ้างที่ไม่หายใจศาสนาไหนไม่หายใจมีไหมฉะนั้นลมหายใจไม่เกี่ยวกับศาสนาโยมว่าจริงไหมแต่เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการมีชีวิตอยู่สุขกับทุกข์เกี่ยวกับศาสนาถ้าศาสนานี้ปั๊บทุกสุขอย่างเดียวศาสนานี้ปั๊บทุกอย่างเดียวไม่มีนะมันเกี่ยวตรงที่ว่าศาสนา
้ามาสอนให้คนรู้จักธรรมชาติของการเป็นอะไรบ้างแล้วเราไม่หลงในไม่ได้หลงในสิ่งที่เราเป็นฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนให้เราปรับสมดุลปรับทัศนคติของตัวเราเนี่ยวิธีคิดของเราเนี่ยกระบวนการความคิดของเราเนี่ยให้มันสมดุลไม่ให้มันเกิดโทษมีไหมบางคนเนี่ยเรื่องไม่เป็นเรื่องเกิดเรื่องได้อะพูดจนเกิดเรื่องปั่นจนเกิดเรื่องคิดจนเกิดเรื่องมีไหมถ้าคนขายประกันเก่งๆก็จะพูดจนกระทั่งลูกค้าซื้อจริงไหมจริงๆเราก็ไม่มีอะไรแต่มันพูดความเสี่ยงของชีวิตผลประโยชน์ที่จะได้ต่างๆเขาก็พูดจนกระทั่งพูดเก่งอ่ะยอมมีกี่ฉบับแล้วล่ะ พูดเก่งมากจนกระทั่งเราเชื่อแล้วก็ซื้อฉะนั้นคนทุกวันนี้สื่อมันปั่นคนเพราะมันต้องการขายอะไรบ้างขายที่ดีที่สุดนะเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับความเสี่ยงของชีวิตเพราะใครๆก็กลัวใช่ไหมแพงเท่าไหร่เอาหมดเลยซื้อหมดเลยหาเงินมาเพื่อซื้อความเสี่ยงไม่ให้เกิดความเสี่ยงถ้ารถก็ต้องดีข้าวปลาอาหารการกินต้องดีต้องไม่มีสารพิษที่อยู่อาศัยต้องดีไม่มีสารพิษไม่มีพอลูชันเครื่องป้องกันต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องป้องกันภัยของชีวิตทั้งสิ้นแม้แต่ศาสนาก็เป็นเครื่องป้องกันภัยของชีวิตถ้าเราไปซื้อประกันเนี่ยประกันภัยกรมธรรม์นั้นใช้ได้เฉพาะโลกนี้นะกรมธรรม์ประกันชีวิตบนโลกใบนี้แต่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยให้กรมธรรม์ประกันภัยของชีวิตเนี่ยข้ามภพข้ามชาติได้ข้ามภพข้ามชาติได้จริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์ท่านทรงสอนให้เราละปล่อยวางเขาบอกว่ามนุษย์ของเราเนี่ยถ้าเราคิดแบ่งชีวิตเอาไว้10ทีละ10ปีสรุปทีหนึ่ง10ปีแรกเนี่ยเกิดจนอายุ10ปีทำอะไรบ้างคุณโยมทำอะไรยังไม่เป็นเลยจริงไหมมัวพะวงอยู่กับการฝึกฝนอบรมการกินการนอนอยู่ในมือของพ่อแม่10ปีที่2เริ่มที่จะเติบโตแล้วเริ่มที่จะโบยบินอายุ20ปีฝึกหัดเรียนรู้โรคภายนอกแข็งแรงมั่นใจในตัวเอง10ปีที่3อายุ30 20 30เนี่ยคุณโยมคิดดูว่าเขาทำอะไรมั่งหางานหาเงินสร้างครอบครัว พออายุ30ถึง40นี่10ปีที่4แล้วนะทำอะไรบ้าง10ปีที่4ชีวิตเราย้อนดูสิมีลูกพ่อแม่ก็เริ่มต้องดูแลท่านแล้วมีคนข้างเคียงที่เราต้องดูแลรับผิดชอบช่วง30 40รับผิดชอบหนักไหมหนักมากดูแลทุกอย่างทุกกระเบียดนิ้วคน30 40เนี่ยนอนไม่ค่อยจะหลับนะมันผวาถอนหายใจเฮือกๆตลอดไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยถอนหายใจ
มีแต่ถูกกับผิดมีแต่ได้กับเสียอยู่นั่นแหละคิดแต่เรื่องนี้ที่จะเบาใจสบายใจเนี่ยมีน้อยพอ50 60ดูเหมือนว่ามีทรัพย์มีโอกาสมีเวลาจะเบาๆพอสมควรแล้วตอนนี้แต่ก็เป็นหนักที่งานรับภาระหนักเลยเพราะมีประสบการณ์คน50 60พอ60 70อ้าวต้องมาดูแลสังขารแล้วทีนี้สังขารเรารับผิดชอบตัวเองแล้ว70 80คราวนี้ก็ต้องเตรียมสละตั้งแต่เกิดจนกระทั่งมาถึง70เนี่ยครอบครอง70ขึ้นไปแล้วเนี่ยเตรียมวางแผนสละเพราะมีมากเนี่ยเป็นทุกข์เป็นห่วงเจ็ดสิบแปดสิบสังขารล่วงโรยพร้อมที่จะอยู่พร้อมที่จะไปหายใจมาถึงอายุ80แล้วเนี่ยคุณโยมคิดว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะบางคนก็ติดเตียง80ต้นเมื่อวานนี้มีโยมคนหนึ่งมาบอกว่าพ่อจากไป50วันแม่ติดเตียง87 88บางคนก็จากไปก่อนยังไม่ได้นับถึง80บางคนก็เดินไม่ได้บางคนก็ต้องนั่งรถเข็นบางคนก็ต้องไปอยู่บ้านพักคนชรามีโยมคู่หนึ่งสามีเป็นญี่ปุ่นภรรยาเป็นคนไทยมีลูก2คนคนหนึ่งแต่งงานแล้วมีครอบครัวอยู่ญี่ปุ่นอีกคนอยู่อเมริกามีครอบครัวตัวเองอยู่เชียงใหม่2ตายายอยู่เชียงใหม่86 87ต้องหาทางลงแล้วเห็นไหมต้องหาทางลงจะไปอยู่ไหนบ้านหลังใหญ่ไม่มีคนช่วยถูกับข้าวกับปลาค่าใช้จ่ายเตรียมจะไปอยู่เนอร์ซิ่งโฮมแล้วตอนนี้อยู่เชียงใหม่มีเนอร์ซิ่งโฮมไหมมีไหมมาบอกหน่อยจะไปหาให้โยมเนอร์ซิ่งโฮมดีๆมีหมอมีพยาบาลมีอะไรคือมีเงินแต่ว่าจะให้ลูกมาดูแลหรือจะไปอยู่กับลูกไม่ไปลูกก็ไม่มาอยู่กับพ่อแม่ได้เห็นไหมช่วงปลายชีวิตเนี่ยตอนที่จะทิ้งร่างสิ้นลมหยุดหายใจเนี่ยคุณโยมมันจะต้องเป็นอีกช่วงหนึ่งของมนุษย์นะที่จะต้องวางแผนเหมือนกับพ่อแม่ตอนแต่งงานวางแผนที่จะเอาลมหายใจของใครมาอยู่กับเราเนี่ยก็ต้องวางแผนเหมือนกันพอถึงจุดสุดท้ายลูกมันไม่วางแผนให้เรานะตอนที่เราจะทิ้งร่างหยุดหายใจเนี่ยเราต้องวางแผนเองตอนเราจะมาหายใจพ่อแม่ยังวางแผนใช่ไหมเกิดมาไม่มีทรัพย์เป็นของพ่อแม่ทั้งหมดแค่มีสติมีปัญญาแต่พอจะทิ้งเนี่ยมันเยอะมากทรัพย์บางคนเนี่ยเยอะบางคนมีมากมีน้อยแตกต่างกันมีเศรษฐีคนหนึ่งลูกบวชพระเป็นอภิมหาเศรษฐีแต่ลูกไม่เอาลูกเบื่อทรัพย์อย่างนี้ก็มีนะมองเห็นทรัพย์แล้วโอ้มากมายถ้าออกไปก็ต้องไปบริหารคนอีกเป็นหมื่นๆคนต้องไปทำกำไรขาดทุนอีกมากมายแค่รักษานี่ก็หนักหนาแล้วเกิดความท้อขึ้นมาบวช ดีกว่าท่านก็คิดแบบพระพุทธเจ้าทรงคิดคือไม่เอาวางแผนไม่เอาบางคนก็มีทายาทบางคนก็ไม่มีทายาทคิดต่อให้ลูกให้หลานรับช่วงแต่สังขารร่างกายเด็กมันไม่เอากับเราแล้วเราต้องวางแผนทำประกัน
สวิญญาณกทรัพย์คือชีวิตของเรานี่ให้ได้เขาเรียก living will ใช่ไหม living will เคยได้ยินไหมคุณโยม living will ต้องเขียนไว้นะบางคนเนี่ยต้องเขียนไว้เช่นเขียนว่าห้ามเจาะคอห้ามให้ติดเตียงห้ามให้ปวดต้องให้ยาห้ามเข้า ICU ในบางคนนี่เขียนอย่างนั้นเขียนเอาไว้อันนี้หลังจากที่เขียนเรื่องมรดกที่เป็นอวิญญาณกทรัพย์บ้านดินรถเงินแบ่งปันเรียบร้อยแล้วนะคราวนี้มันมีตัวเราตัวชีวิตของเราว่าจะเอายังไงเพราะว่าคนจะตัดสินใจไม่ใช่หมอไม่ใช่ลูกรับภาระแต่เพียงฝ่ายเดียวตัวเรานี่แหละจะต้องรับภาระด้วย สองอย่างแต่ว่า living will หลังจากตายไปแล้วเนี่ยพวกเราทำกันอยู่แล้วปลอดภัยแต่ว่าสองอย่างไม่แน่ไม่มีใครฟ้องร้องเอาบุญของเราหรอกจริงไหมแต่คนจะมีคนฟ้องร้องเอาทรัพย์ของเราเอาบ้านของเราเอารถของเราเอาบริษัทของเราลูกก็ฟ้องพ่อฟ้องแม่ได้จริงไหมมีไหมมีค่ะมี มันก็มีทุกอย่างเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นเรื่องปกติร่างกายของเราไม่มีใครอยากได้แต่ทรัพย์ของเรามีคนอยากได้แม้แต่รูปของเราเนี่ยลูกสร้างบ้านใหม่จะเอารูปพ่อแม่ไปติดเนี่ยมันไม่ให้ติดนะจริงไหมคุณโยมมันไม่ให้ติดนะถ้วยโถโอชามเซรามิกเราเก็บไว้อย่างดีเนี่ยเอาไปเข้าบ้านมันไม่ได้นะมันไม่ให้บ้านเขาต้องเอาของเขามาติดลูกติดหลานติดรูปของเขาหนุ่มสาวสดชื่นเบิกบานของเขาของเรานี่มันคนละยุคแล้วนี่เห็นไหมมันคนละยุคคนละสมัยของเราต้องไปเข้าพิพิธภัณฑ์แล้วของเขาเริ่มใหม่เป็นยุคใหม่มันมีคุณค่าเกินสำหรับเราเนี่ยแต่ของเขาเนี่ยเขามองไม่เห็นทัศนคติของคนไม่เหมือนกันทุกวันนี้ฉะนั้นกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือว่าคำสั่งสุดท้ายเกี่ยวกับทรัพย์สินสมบัติพินัยกรรมสุดท้ายที่มนุษย์จะต้องคิดเนี่ยนอกจากทรัพย์สินสมบัติแล้วก็คือชีวิตเราแล้วก็บุญกุศลที่เราจะต้องจดบันทึกเอาไว้ในใจของเราเงินฝากไว้ในธนาคารบุญฝากไว้ที่ใจตู้เซฟที่ปลอดภัยที่สุดก็คือใจของเราเนี่ยโจรขโมยเงินได้ที่ดินถูกโกงได้แต่ไม่มีใครโกงบุญกุศลของเราไม่มีใครโกงขโมยทรัพย์สินสมบัติที่เป็นอริยทรัพย์ไม่มีและไม่ต้องรอให้ใครมาจ่ายเบี้ยประกันข้ามภพชาติไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันอะไรเรารับของเราตั้งแต่เราทำนี่แหละเราสบายใจเราสุขใจเราเบาใจเราผ่องใสเองใช่ไหมคุณโยมผ่องใสเราเบิกบานเองเราอบอุ่นเองเช่นถ้าเราดีใจแล้วก็ยิ้มย้ำแจ่มใสถ้าเราโกรธแล้วก็หน้าบึ้งนี่เห็นไหมมันชัดเจนในตัวมันคือทำปั๊บเจอเลยกินข้าวเราก็อิ่มตากแดดเราก็ร้อนตากฝนเราก็เปียกเนี่ยธรรมะมันก็เกิดขึ้นแบบธรรมชาติที่สอนเราอยู่มันเห็นอยู่เครื่องป้องกันภัยข้ามภพชาติก็เหมือนกันอยากรู้ว่าเราเนี่ยบรรลุขั้นไหนไปนรกไปสวรรค์เนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องให้คนนั้นคนนี้มาตัดสิน
โชคชะตาของเราแต่ฝากไว้กับหมอดูอย่างเนี้ยหมอดูยังไม่กล้าดูโชคชะตาของตัวเองเลยดูดวงตัวเองไม่กล้าเลยแต่เราเนี่ยเอาไปฝากไว้ให้เขาดูให้เขาทำนายให้มันก็ไม่ใช่นะมันก็อยู่ที่เราเนี่ยฐานะการปฏิบัติธรรมเนี่ยคืออะไรคือความรับผิดชอบอารมณ์ของตัวเองไม่ให้มันสุดโต่งไม่ให้มันประทุษร้ายใจเราอารมณ์ถ้าเป็นถ้ากิเลสผลิตมันก็จะร้อนลุกเป็นไฟแล้วก็ขับเคลื่อนใจให้สั่งกายอยู่ที่บ้านเนี่ยร้อนไหมบางครั้งก็ร้อนเปิดแอร์ช่วยได้ไหมเปิดแอร์เนี่ยถ้าใจร้อนเนี่ยเปิดแอร์ช่วยได้ไหม มันไม่เกี่ยวกับอากาศจริงไหม มันไม่เกี่ยวกับอากาศนะถ้าเราใจร้อนเนี่ยนั่งเครื่องบินก็ยังไม่ทันเวลาใช่ไหม มันไม่ทันใจมันร้อนแค่เครื่องบินเลท1ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหจะขาดใจไปไม่ทันแล้วเห็นหรือยังว่าใจของเราร้อนกว่าความเร็วของใจฉะนั้นใจซึ่งมีความเร็วสูงมากๆเลยเนี่ยบวกกับความร้อนของไฟกิเลสเนี่ยมันเป็น2แรงเลยนะแรงปะทะบวก2กันเลย2อันเลยร้อนกับเร็วแรงร้อนแรงเร็วสามรอเรืออะไรอ่ะทั้งร้อนทั้งแรงทั้งเร็วเหมือนรถแข่งในสนามชนกันเลยเปรี้ยงปร่างเปรี้ยงปร่างฉะนั้นในครอบครัวเราเนี่ยบางทีมันไม่สงบสุขสามีบ้างภรรยาบ้างญาติพี่น้องกันบ้างเพราะว่าเก่งทั้งคู่ทั้งร้อนทั้งแรงทั้งเร็ววันก่อนอาตมาภาพเห็นภาพของคนสองคนคนหนึ่งเป็นเขยคนหนึ่งเป็นลูกชายไปขอขมากันอยู่หน้าฮวงซุยเตี่ยจำไม่ได้ว่าเป็นใครแต่ว่าภาพเป็นข่าวออกมาจบอภัยกันเย็นเลยทีนี้เขาได้เย็นทุกอย่างกลับคืนสู่สภาวะที่เย็นเย็นตัวนี้คืออะไรคือนิพพานไงดับไฟได้โดยอโหสิกรรมต่อกันดับไฟได้หน้าฮวงซุยเตี่ยอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังคนหนึ่งคนหนึ่งบวชพระด้วยนะคนหนึ่งบวชพระอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นลูกของเตี่ยคนนี้เป็นลูกเขยบวชพระแล้วก็น่าจะมีอะไรกันสักอย่างแต่ว่าเราไม่รู้รายละเอียดแต่เขาขอเข้ามากันไฟไหม้มานานมากไฟไหม้มานานมากไม่มีใครมีความสุขเลยร่ำรวยมากเป็นมหาเศรษฐีแต่ไม่มีความสุขเพราะว่าสุมไฟตลอดต่างฝ่ายต่างสุมไฟอันนี้ก็น่าคิดนะเราจะมัวแต่ไปหาพระนิพพานในป่าในเขาในถ้ำในหลวงปู่หลวงพ่อในพระอรหันต์องค์นั้นองค์นี้ไปดูว่ากระดูกใครจะใสอัฐิหลวงปู่องค์ไหนหลวงพ่อองค์ไหนจะเป็นพระธาตุเราไปโน่นจริงบ้างไม่จริงบ้างบางทีเนี่ยจริงบ้างไม่จริงบ้างจริงก็เราก็กราบไหว้บูชาไม่จริงเราก็ถูกหลอกให้เสียเงินบางคนก็เอาน้ำมูดน้ำคูดมาแม้กระทั่งหลุมส้วมไปขุดดูแล้วบอกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เอามาพรรณนากันโหดโยมเดี๋ยวนี้สารเคมีเยอะแยะเลยเจาะเลือดออกมาเอาสารเคมีหยดไปนี่เป็นเกล็ดเลยทำได้กระดูกธรรมดาครึ่งหนึ่งเป็นเพชรอีกครึ่งหนึ่งเป็นกระดูกก็ทำได้เ
ขาทำได้หมดทุกอย่างวิทยาศาสตร์มันทำได้มันไม่เกี่ยวกับว่าหมดกิเลสจึงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แม้แต่พระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเชื่อในพุทธคุณแต่คนบางคนก็อุปโลกขึ้นมาได้ทำได้เพื่อหลอกคนก็มีแต่เราก็คิดว่านั่นอ่ะเป็นพระบรมธาตุเหมือนกันคือธาตุดินพวกเรานี่ก็ธาตุดินดินน้ำลมไฟเพราะฉะนั้นจุดที่จะมีค่าที่สุดก็คือเราละลายอารมณ์ของเราปรับสมดุลอารมณ์ของเราไฟในอารมณ์ของเราด้วยสติด้วยสมาธิด้วยอานาปานสตินิพพานมันก็จะเกิดขึ้นกับคนทุกคนดับไฟในใจได้เมื่อไหร่นิพพานก็เกิดขึ้นไม่ใช่ไกลเกินเอื้อมนิพพานอยู่ที่ครัวเรานั่นแหละในครัวนั่นแหละตำพริกไม่เสียงดังเกินไปบางทีก็ระบายกับโคกกระบากสากกระเบือนั่นแหละโยม เราไม่ร้อนทางอารมณ์ก็ชื่อว่าเราบรรลุมรรคผลนิพพานได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็นำข้อคิดในการปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิตที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาไม่ให้เป็นพิษเป็นภัยแก่ใจของเรามาฝากญาติโยมทั้งหลายในช่วงปีใหม่ก็ขออนุโมทนาบุญอำนวยพรขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายพร้อมครอบครัวญาติมิตรบริวารธุรกิจการงานเคหสถานยานพาหนะของท่านจงแคล้วคลาดปลอดภัยอุดมร่มเย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสมปรารถนาจงทุกประการเทอญเสียงดังไหมข้างหลังน่ะคุณโยมได้ยินทั่วถึงนะเพิ่งเปลี่ยนเครื่องเสียงใหม่พอทุเราปรับใช่ไหมปรับเครื่องเสียงใหม่พอทุเราไปได้ที่จริงมันกล้องเมื่อก่อนเนี่ยอาตมาก็ไปเอาโฟมรังไข่ที่เขาใส่ไข่อ่ะวางไข่อ่ะเอามาใส่ดูดีไหมล่ะ เอามาใส่ที่จริงที่จริงตรงเนี้ยมันกล้องเมื่อก่อนเนี่ยกล้องมากตรงนี้ถ้าปูพรมเนี่ยจบเลยมันจะไม่กล้องเสียงก็จะนุ่มแต่ว่าเรารักษายากฝุ่นเยอะถ้าปูพรมเนี่ยลมหายใจเรามันก็จะเจอฝุ่นละอองที่ละเอียดก้มลงทีก็หายใจทีก้มลงทีก็หายใจทีเพราะฉะนั้นห้องนอนใครมีปูพรมอ่ะโยมมีปูพรมไหมห้องนอนเนี่ยต้องปูไม้ปูกระเบื้องก็ได้อะไรก็ได้อย่าปูพรมเพราะว่านั่นคือที่เก็บไวรัสอย่างดีอย่างดีเลยนะซ่อนตัวอยู่ที่นอนของเราก็เช่นเดียวกันก็ต้องดูให้ดีบางคนนอนสูดเอานอนกับแมวบางคนนอนกับหมาย่อมว่าสูดเอาอะไรขนแมวมีหลวงตาองค์หนึ่งอยู่วัดบวรอยู่ด้วยกันเมื่อก่อนแมวประมาณ100ตัว100กว่าตัวอาตมาก็ไปช่วยท่านหุงข้าวเป็นเนนแล้วก็เอาปลาทูนี่มาเป็นอย่างนี้เลยนะปลาทูนี่นึ่งมาแล้วมาขยำใส่ถุงมือขยำแล้วก็ไปตักโอ้เต็มไปหมดเลยที่คณะตำหนักหลวงตาสุชาติพอท่านมรณภาพชันสูตรออกมาขนแมวหนึ่งกำปั้นขนแมวเต็มในห้องนี่แมวเนี่ยแมวแล้วก็พรมมีพรมในห้องหนาอย่างนี้เลยนะ
หลวงตาอาตมาเนี่ยหลวงตาโกเนี่ยพรมหนาอย่างเงี้ยแล้วก็แมวอีกน่าจะประมาณอีกหลังหนึ่งนะอีกกุฏิหลังหนึ่ง30ตัวตรงนี้100ตัวอันนี้30ตัวเลี้ยงทุกชนิดเพราะว่าคนมันชอบเอาแมวไปปล่อยวัดเอาใส่กล่องไปกุกกัก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 อยู่หน้าประตูพาเขาไปเปิดดูมา10ตัวเลยตัวน้อยๆผอมๆเปิดกล่องออกมาก็กระโดดออกมาพาก็เอาไปเลี้ยงไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยอาตมาก็มีอยู่25ตัวบ้างเนี่ยไม่รู้มาจากไหนบ้างหมาอีก12ตัวไม่รู้มาจากไหนบ้างแม่เอ็กหมดหรือยังอ่ะเหลือเท่าไหร่ตอนนี้6ตัวหมาหมาตาบอดแล้วหมาสมาธิสั้นต้องจับมาทำสมาธิบ้างมันก็อยู่ด้วยกันบนโลกใบนี้ก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละแล้วก็ตายจากกันหรอกมันมีเกาะหมาเกาะแมวอยู่พุทธบณฑลที่เขาพอจะบรรเทาให้คนที่มีภาระเช่นแก่แล้วอะไรแล้วตายแล้วหมาไม่รู้จะไปไหนอะไรเงี้ยเขาก็จะบรรเทาให้ไม่มีคนดูแลยกไปดูเกาะหมาเกาะแมวไหมเขาเปิดเพลงให้มันฟังมันก็จะเต้นได้นะเต้นตามจังหวะเพลงได้ เปิดดนตรีเปิดอะไรแยกกันโอ้ที่หัวหินก็มีทำมันเสร็จก็ไปปล่อยเอาไปปล่อยได้ครับไม่ว่าอะไรเกาะหมาเกาะแมวถ้าเป็นฝรั่งหมาไม่มีเจ้าของเลี้ยงไม่ได้ฝรั่งมันก็จะมีเชือกต้องเดินตามหมาต้องอยู่ในบ้านหมาอยู่นอกบ้านไม่ได้แมวกลางคืนต้องปล่อยห้ามขังแมวเดี๋ยวมันก็มาเองเมื่อก่อนอาตมาภาพอยู่วัดบวรหมาสุนัขเนี่ยประมาณ20ตัวอยู่หน้ากุฏิพระสังฆราชเพราะว่ากับข้าวอร่อยหมูมา20ตัวโอ้เต็มไปหมดขี้เลื่อนขี้แล้วอะไรมาไปชวนเพื่อนมาเต็มไปหมดเลยดาลัยลามะจะเสด็จวันรุ่งขึ้นเราก็วางแผนวางแผนคุณโยมวางแผนเลยจับหมาขี้เหลือนี่จับยากไหมโยมแต่ต้องจับใส่กระสอบ1ตัว1กระสอบ1ตัว1กระสอบแล้วก็ไปจ้าง3ล้อมา30บาทเรียงคิวไว้คันละ1กระสอบ1ตัวไปก่อนนะเอาไปอยากไปไปเรียบร้อยรุ่งเช้าขึ้นมามามากกว่าเดิมมามากกว่าเดิมก็เลยถามสามล้อว่าเอาไปที่ไหนตอนแรกเขาถามว่าจะให้ไปที่ไหนเราบอกว่าแล้วแต่ไปไหนก็ได้เอาไปปล่อยวัดชนะสงครามหมาวัดชนะสงคราม30กว่าตัวมีอยู่แล้วชวนมาหมดเลยมาหนักกว่าเดิม50กว่าตัวเขาบอกว่าที่วัดบวรอาหารอร่อยกว่านะมานะไปดูก่อนเผื่อชอบใจโอ้โหดาราลามะมานี่โอ้ยกองประเดินเทินทึกหมา นี่เจอหมาในหลวงได้คุณทองแดงก็อยู่แถววัดเรานี่นะแถวศูนย์แพทย์เนี่ยคุณทองแดงอยู่แถวนี้ถอนที่หลวงตาสุธีมาอยู่วัดพระรามเก้าใหม่ๆก็จับหมาเหมือนเดิมอาตมาเอากระสอบมาจ้างสามล้อมาเหมือนเดิมหมา10กว่าตัวจับใส่ถ้าเอาจับ2ตัวใส่กระสอบเดียวมันกัดกันเราก็กระสอบละ1ตัว1ตัว1ตัวจับได้หมดเอาไปปล่อยเรียบร้อยก็สบายใจตกกลางคืนมาหลวงตาสุธีเจอตีสองออกมาจะเข้าห้องน้ำหลวงตาบอกว่า
ตื่นเช้าท่านมาเล่าให้ฟังท่านเจ้าคุณเมื่อคืนเนี่ยผมเจอผีหลอกมันเป็นยังไงหลวงตาผมมองเห็นกระสอบเดินได้กระสอบมันเดินเข้ามาหาผมเลยมันเดินแบบนี้เลยกระสอบหมุนมาเลยหมุนอย่างนี้เลยนะแล้วก็หายไปมันก็คงจะเข้าไปซุกตัวอยู่ใต้บันไดนั่นแหละที่ไหนได้หมาตัวนั้นสามล้อลืมมาไปลืมมาไปโยมมันก็เลยเดินทั้งคืนเลยโอ้พระที่ลุกขึ้นมาแต่ดึกๆเนี่ยคนแก่ก็ตื่นตีสองก็ตื่นแล้วผมขนลุกหมดบอกแต่อาตมาก็ไม่ได้บอกท่านหรอกว่าเอามาใส่กระสอบปล่อยให้ท่านงงไปเดี๋ยวทานข้าวนะคุณโยมนะ11โมงสวดมนต์ก่อน11โมงขึ้นใช่ไหมสวดพุทโธชงเดินจงกรม